ลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้มีดาวอังคารทรงยศส่งผลการงานรุ่งเรืองดีสุดๆแถมพิเศษดูเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดของคุณสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรซเทวามาบอกข่าวดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎครับเห็นตามภาพเลยครับดาวอังคารครับตอนนี้โคจรมาเป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีทางโหราศาสตร์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนครับอยู่ยาวไปถึงวันที่13กรกฎาคมข้ามเดือนเลยนะครับแล้วความเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยส่งผลที่มีความมั่นคั่งมั่นคงครับมั่นคงเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องกรรมะครับกรรมะแปลว่าการงานแสดงว่าชาวกรกฎช่วงนี้นะให้ขยันสู้ลุยครับจะส่งผลให้การงานเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมกราฟขึ้นเลยนี่ดูกระเป๋าอีกก็แปลว่าได้งานได้ธุรกิจได้เงินไปขายงานขายธุรกิจขยับขยายเจรจาติดต่อมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานรุ่งพุ่งกระฉูดอันนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นจังหวะที่ดีมากในเรื่องการงานพอเรามีงานเราก็มีเงินไงครับเห็นไหมก็จะดีอย่างต่อเนื่องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปแต่ทีนี้ครับที่อาจารย์ทายเนี่ยเป็นภาพรวมเป็นดาวจรดาวจรมาดีก็ต้องทายดีถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าจะดีกันทุกคนของชาวกรกฎครับนี่เลยครับจะได้ดีมากดีน้อยได้ง่ายได้ยากครับได้จากอะไรโฟกัสตรงไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวอังคารตอนเกิดด้วยนะครับไปสถิตอยู่ราศีอะไรพบอะไรนี่แหละครับจะเป็นตัวบอกได้เห็นไหมว่างานจะพุ่งแรงพุ่งน้อยไงนี่แหละครับเดี๋ยวจะมาดูเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดของคุณกันเลยนะครับก็ต้องมีภาพนี้ขึ้นมาก่อนหลายคนรู้แล้วรอฟังใครยังไม่รู้นะครับแนะนำตามนี้ครับวิธีการผูกดวงครับเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่าผูกดวงลัคนาลอริงครับทุกเว็บเลยจะให้เราใส่วันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับถ้ามีให้เลือกการผูกดวงก็เป็นชนิดสุริยญาตครับนะผูกให้ครบเลยก็จะได้รูปดวงวงกลมนี้ขึ้นมานะครับเราก็เช็คก่อนเลยครับลัคนาลอริงอยู่กรกฎตำแหน่งนี้ไหมถ้าใช่ฟังต่อถ้าไม่ใช่ไปเลือกฟังลัคนาเราเลยเพราะลัคนาจะแม่นกว่าราศีนะครับต่อมาดูเลข3วงในครับเลข3ไทยเลข3อาหรับิกได้หมดครับตอนเกิดในดวงตัวอย่างไปอยู่ราศีพฤษภพบราพะเห็นไหมถ้าอาจารย์พูดว่าตอนเกิดอยู่ราศีพฤษภจะเป็นความหมายเจาะลึกของเราอย่างแท้จริงให้ไปโฟกัสตรงนั้นนับจะได้รู้เลยว่าได้ง่ายได้ยากได้มากได้น้อยนะครับตรงนี้อะมาเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์จะเริ่มที่ดาวอังคารผูกดวงมาแล้วสถิตราศีพฤษภมาตั้งแต่เกิดครับโอ้โหอันนี้ดีงามสุดๆครับเพราะอยู่ในภพราภะได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหบอกเลยจะมีงานเข้ามามากมีงานเข้ามาเยอะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำน้อยได้มากด้วยโอ้โหเรียกว่ามากันเต็มและมีผู้ชายเป็นสื่อกลางเป็นจิ๊กซอนะที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและมีสินค้าก็เกี่ยวกับผู้ชายอะไรประมาณนี้นะจะทำให้เราเนี่ยจะเลยรุ่งเรืองคือเรียกได้ว่าถ้ามีดาวอังคารอยู่ราศีพฤษภตอนเกิดนะคุณดวงดีมากครับบอกเลยแล้วที่ตอนนี้ดาวพฤหัสก็มาทับอังคารอีกและอังคารก็จรมาอยู่ในเรือนการงานเป็นเกษตราธิบดีมั่นคงอีกโอ้โหอันนี้ให้แบบดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยนะว้าวมากครับเตรียมตัวร่ำรวยขยันตั้งใจทำมาหากินได้เลยครับนะมาแน่และใครมีดาวอังคารอยู่นี้คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะอาจารย์จะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับต่อมาครับดาวอังคารสถิตราศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดอันนี้จะหนังคนละม้วนแล้วนะครับเพราะอังคารไปอยู่ในเรือนวินาศครับตอนเกิดแสดงว่าพอจะจรมาเป็นเกษตรมันไม่มาง่ายๆนะครับไม่ได้ได้เยอะแบบดาวอังคารอยู่ราศีพฤษภตั้งแต่เกิดนะอันนี้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันทรหดอดทนแก้ปัญหาออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเบื้องหลังโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยเลยนะครับกว่าจะได้ดิบได้ดีพูดกันอย่างนี้แล้วกันเพราะนั้นถ้าทำไมฉันยังไม่ได้ดีเลยเห็นบอกมาดีแล้วก็นี่แหละให้เข้าใจตรงกันแสดงว่าดาวอังคารตอนเกิดไปอยู่ในเดือนวินาศก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ยากครับต้องบอกเลยนะต้องสู้สุดใจสุดกำลังเลยฝ่าฟันสุดๆนะถึงจะมีมาถึงจะได้ถึงจะรวยนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะต่อมาครับดาวอังคารตอนเกิดสถิตราศีกรกฎครับอันนี้งานทับตัวเดิมก็มีงานมากอยู่แล้ว
จอมันเป็นเกษตรอาทิอันนี้ดีครับรีบทำรีบลุยรีบพรีเซนต์รีบเซอร์วิสบริการตั้งใจแต่ลักษณะในพื้นดวงเนี่ยดาวการงานได้ตำแหน่งเป็นนิดครับนิดแปลว่ามันจะมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดน่ะแปลว่าเราจะไปหวังก้อนใหญ่ก้อนเดียวเลย10ล้าน100ล้านเนี่ยไม่ได้นะในช่วง45วันเนี่ยต้องหวังทีละล้านทีละก้อนทีละก้อนน่ะเอามารวมกันถึงจะเป็น10ล้าน100ล้านเข้าใจมั้ยเราต้องขยันทําหลายๆโปรเจกต์หลายๆอย่างนะครับก็จะช่วยได้หรือ2ครับจะต้องทําไม่ตรงสายเป็นแนวแก้ปัญหาหรือเรียนอีกอย่างทําอีกอย่างอันนี้จะดีมากในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะแต่ไม่ได้ตรงจริตตรงใจมากนะแต่ทําไปเถอะจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนรู้ไว้เลยนะเพราะนั้นถ้ามีอะไรที่มันไม่ถูกจริตถูกใจอย่าพึ่งติดอย่าพึ่งไม่ทำให้ทำอยู่ดีแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวอังคารตอนเกิดสถิตราศีสิงห์ครับอันนี้ก็ดีงามครับเพราะตอนเกิดไปอยู่ในเรือนการเงินนี่แหละช่วงนี้เงินจะมาเยอะงานเข้าวินงานเข้าเป้าพิชิตยอดได้สำเร็จการขายการตลาดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบอกเลยครับจะมีเรื่องราวดีๆแล้วจะได้เงินง่ายมากไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปพลิกแพงอะไรกันเยอะอย่างเพียงแค่ต่อสู้ฝ่าฟันหน่อยแค่นั้นเองเพราะดาวอังคารตอนเกิดไปอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำต่อไปสู้ต่อไปลุยต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีครับใครมีดาวอังคารอยู่ราศีสิงห์ตอนเกิดแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวอังคารสถิตราศีกันมาตั้งแต่เกิดครับดาวอังคารได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้าหย่ำเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจมียศมีตำแหน่งเนี่ยจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะเข้ามามากต้องเดินทางสื่อสารเจรจาติดต่อพบปะพูดคุยโซเชียลออนไลน์ทำไปเลยครับแล้วจะดีไม่ต้องอยู่กันนิ่งขับรถออกไปก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะเรียกว่าจะมีงานเข้ามาเยอะเข้ามามากต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องโลดโผนกล้าได้กล้าเสียกล้าลองกล้าลุยนะครับยอมเหนื่อยครับช่วงเนี้ยบอกเลยจะสำเร็จอย่างคุ้มค่าได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตร่ำรวยครับยินดีนะฉะนั้นยินดีด้วยนะครับต่อมาดาวอังคารครับสถิตราศีตุลครับมาตั้งแต่เกิดครับอยู่ในภพพันธุครับพันธุนะครับก็แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์แหละเนี่ยแสดงว่าเรามีเกณฑ์นะที่จะได้ทำงานอะไรเกี่ยวกับทางด้านพวกนี้นะบ้านรถที่ดินอสังหาเนี่ยลุยทางด้านนี้จะประสบความสำเร็จได้ง่ายเป็นพิเศษนะครับและที่สำคัญครับดาวอังคารเป็นพันธุครับเรียกว่าได้อัมพุอุดมเกณฑ์ไงแปลว่าดีครับถ้าช่วงนี้ขยันสู้ลุยจะมีเกณฑ์มั่นคั่งมั่นคงไปเลยนะทำงานไม่ต้องทำไกลมากทำใกล้บ้านแถวๆบ้านรอบบ้านได้นะครับตรงนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะครับนะต่อมาครับดาวอังคารครับเป็นเกษตรอธิบดีและเทวีโชคอยู่ครบปุตตะก็ได้อัมพุอุดมเกณฑ์เช่นเดียวกันครับโอ้แสดงว่าจะมีงานเป็นโปรเจกต์เป็นจ็อบๆเกี่ยวกับเด็กหรือมีบริวารช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับมีเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ลุยลงมือทำจะประสบความสำเร็จแต่ต้องฝ่าฟันหน่อยหรือมีผู้หญิงช่วยนะครับเป็นสื่อกลางเป็นสะพานเป็นคนคอยเป็นจิ๊กซออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเป็นเทวีหรือจะมีงานแบบเบิ้ลๆเลยพอได้ต้อง2ตำแหน่งอ่ะเกษตรอธิบดีเทวีช่วงนี้จะมีงานมามากแน่นอนแล้วรีบลงมือทำเลยนะครับจะประสบความสำเร็จนะแต่ต้องฝากไว้ข้อหนึ่งนะดาวอังคารเป็น5กับลัคนาเนี่ยเข้าเกณฑ์พิมพ์ทุบบาทด้วยหรือเป็นเรื่องไม่ดีแล้วถามว่าเรื่องไม่ดีจะเกิดจากอะไรก็แข็งก้าวไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องฝากถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนนะรับรองไปได้ตลอดนะครับแล้วไม่ยิ่งพยองจนเกินไปด้วยนะอันนี้ฝากไว้นะครับต่อมาครับดาวอังคารครับสถิตราศีธนูตั้งแต่เกิดครับอันนี้ไปอยู่ในเรือนอลิเห็นไหมแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงที่บุกเบิกฝ่าฟันต่อสู้แก้ปัญหาลุยเลยต้องบอกครับว่าเหนื่อยกว่าจะได้กว่าจะดีเหมือนดาวอังคารราศีพฤษภดาวอังคารราศีสิงห์อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องยอมเหนื่อยยอมแลกครับถึงจะได้มาต้องไปแก้ปัญหาครับเรียนอีกอย่างทำอีกอย่างทำผ่านออนไลน์จะช่วยได้เยอะครับอันนี้บอกไว้เลยทำเกี่ยวกับการต่างประเทศอีกมีสิทธิ์จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ่ายว่าจะเหนื่อยแต่จะประสบความสำเร็จถ้าตั้งใจเอาจริงยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นนะครับต่อมาครับ
ดาวอังคารครับได้ตำแหน่งมหาอุดครับในราศีมังกรตั้งแต่เกิดครับแล้วเล็งลัคนาด้วยอุดก็แปลว่าเยอะเล็งก็แปลว่ามีงานเข้ามาตลอดนะพอจอมาเป็นเกษตรกรงานเยอะงานมากงานก้อนใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เลยไม่ใช่ทีละเล็กๆมารวมกันนะอันนี้ก้อนเดียวตุ้มเลย10ล้าน100ล้านได้เลยช่วงนี้ขยันลุยสู้ฝ่าฟันติดต่อพบปะผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้หมดเลยนะลูกค้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยครับอันนี้ดีงามมากโอ้ใครมีดาวอังคารอยู่ตรงราศีมังกรตอนเกิดคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับต่อมาบ้างครับดาวอังคารตอนเกิดสถิตราศีกุมครับกุมนี่อยู่ในเรือนมรณะนะเห็นไหมไม่ได้มาง่ายๆที่จานเจอมานะมันต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันต้องแก้ปัญหาต้องไปทำในเกี่ยวกับมือสองซิกันแฮนซิกันยูสรีโนเวทรีไซเคิลออนไลน์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะทายว่ามาง่ายไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้มายากก่อนนะครับแต่ขอให้ตั้งใจต่อสู้ฝ่าฟันทรหดอดทนแล้วไปทำตามที่บอกนะเน้นแก้ปัญหาออนไลน์มือสองต่างประเทศนะครับจะดีมากเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับดาวอังคารตอนเกิดสถิตราศีมีนครับอันนี้อยู่ในภพสุภะสุภะก็ได้อัมพุอุดมเกณฑ์เนี่ยมาเดิมได้ตำแหน่งที่ดีและอยู่ในภพที่ดีสุภะก็แปลว่าความสำเร็จไงแสดงว่าช่วงนี้ตั้งเป้าเลยจะเอากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านร้อยล้านเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนพิชิตเป้าหมายเป้าหมายไว้พุ่งชนผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์การงานดีเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยเลยนะขยันสู้รวยประสบความสำเร็จแน่นอนครับอังคารอยู่ราศีมีนใครมีนะคอมเมนต์มาบอกอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับสุดท้ายครับดาวอังคารอยู่ราศีเมษครับก็เดิมเป็นเกษตราธิบดีในเรือนการงานนะครับแล้วก็จรมาเป็นเกษตรเดิมดีจรมาดีอันนี้ไม่มีทิฏฐิเลยขยันสู้รวยมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะขอให้ขยันอย่าขี้เกียจคือฟังดวงเนี่ยเหมือนรู้ว่าแนวทางมันไปแนวไหนเวลานี้เปิดหรือยังทำได้หรือยังไงเนี่ยคือเวลานี้ทำได้แล้ว2มิถุนาถึง13กรกฎาลุยให้เต็มที่เลยจะประสบความสำเร็จและรวยมากนะครับตรงนี้นะฝากไว้ด้วยนะฟังแล้วลงมือทำสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วใครฟังถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดรูปกระดิ่งไว้จะได้แจ้งเตือนฟังก่อนรวยก่อนและดูเจาะลึกถึงพื้นดวงขนาดนี้ช่องอาจารย์เกตเทวาที่นี่ที่เดียวนะกดไลค์เยอะๆเป็นกำลังใจคอมเมนต์เลยดาวอังคารอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แชร์กันให้กันนำไปเลยนะครับเพราะคลิปเจาะลึกไม่ค่อยมีใครทำอาจารย์เกตเทวาทำให้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะบอกอย่างนี้เลยนะครับว่านี่คือรูปดวงใช่ไหมครับอาจารย์ดูแค่ดาววงนอกแค่ดวงเดียวนะครับแล้วก็จับคู่กับวงในตอนเกิดแต่ในความเป็นจริงมันยังมีดาวอังคารไปสัมพันธ์กับดาวพุธอาทิตย์ศุกร์อะไรอีกเนี่ยเห็นไหมมันดูไม่ได้หรอกครับถ้าจะดูแบบแม่นๆเป๊ะๆเนี่ยในดวงเกิดของท่านเนี่ยต้องให้อาจารย์เกตเทวามาดูส่วนตัวกันครับอาจารย์จะดูตั้งแต่ช่องซ้ายเห็นไหมครับวงกลมก็ดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบช่องขวาก็วันเกิดอีก8ทักษะไหนจะเลิกเกิดอีกตียางนะวางโอ้เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้มีความเป็นไปได้เนี่ย 9,600 ที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือถ้ารวมเลิกรวมอะไรก็เป็นหมื่นครับแต่อาจารย์เนี่ยค่าครูเพียง799บาทเพียงเท่านั้นความเป็นไปได้หลักหมื่นแต่ค่าครูหลักร้อยถือว่าถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นรีบจองมาได้เลยนะครับแอดไลน์แอดไซด์เกตเทวา65อาจารย์ก็ฟูลไทม์แล้วเพราะนั้นจองมาเนี่ยรับประกันได้ภายใน24ชั่วโมงอย่างแน่นอนนะบางคนก็ 2-3 ชั่วโมงเองนะครับมันไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ดูหรือโดนหลอกโดนโกงไม่มีอย่างแน่นอนนะครับดูมาเป็นหมื่นประสบการณ์กว่า10ปีแล้วนะครับและเพื่อความมั่นใจนี่เลยรีวิวสั้นๆ2เคสดูดวงอาจารย์เคสถือว่าประทับใจมากอาจารย์ทายก่อนเลยนี่แม่นด้วยทายแล้วแม่นด้วยนะครับแถมให้คำแนะนำที่ดีอีกเยอะซึ่งจะเป็นหมอดูคนอื่นเนี่ยจะรีบๆนะแต่ผมนี่ดูไม่รีบครับเจาะลึกกันเลยนี่ก็ประทับใจสุดๆเห็นไหมใครอยากได้แบบนี้ก็จองคิวมาอีกเคสหนึ่งครับอาจารย์จะบอกเลขมงคลสีมงคลไงให้นำไปใช้ทั้งชีวิตปรากฏว่านี่เขาไปเปลี่ยนตัวเลขตามอาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่ก้อนโตเห็นไหมดูหลักร้อยแฟนโอนมาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนี่ถือว่าคุ้มแล้วเห็นไหมหรืออาจารย์ดูดวงไปหลักร้อยแต่เดี๋ยวหาเงินหาทองนี่เป็นแสนเป็นล้านเห็นไหมให้วิธีการไปเพราะฉะนั้นยังไงก็คุ้มแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65มาได้เลยนะครับและสำหรับท่านที่มีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์นะครับอยากเพิ่มมูลค่าการตลาดอาจารย์เกตเทวารักทำการตลาดสายมูเหมือนที่ธนาคารไทยเครดิตบอกไว้จะให้ไปดูดวงนอกสถานที่สำหรับคนที่อุดหนุนสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์พูดบรรยายเพื่อเรียกลูกค้าเพราะพูดเรื่องดวงใครๆก็อยากรู้ไงเพราะทุกคนก็จะอยู่ใน12ราศีถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะมาฟัง
และใครเป็นผู้โชคดีก็คือใครอุดหนุนสินค้าท่านก็ได้ดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เจสเทวายมาท่านก็จะมียอดขายกำลงกำไรเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเรียกว่าการตลาดสายมูหรือมูเก็ตติ้งครับและในรูปนะอาจารย์ก็ไปออกบูธให้กับอีซูซูก็เคยออกแล้วพูดบนเวทีก็ได้หรือจะแค่ไปดูดวงให้ท่านก็ได้ใครมีโปรดักต์ยินดีนะครับฟังแล้วก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวาพิมพ์ว่าสนใจให้ไปออกอีเวนต์สายมูครับบอกเลยค่าตัวถูกมากนะครับตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนทั่วประเทศเลยนะครับต่างประเทศก็ได้หรือใครมีเพื่อนที่มีโปรดักต์อยากให้การตลาดดีขึ้นก็แนะนำไปอย่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับและช่วงนี้มีดวงดาวได้ตำแหน่งดีๆหลายดวงเลยนะครับจึงส่งผลดีให้กับเราครับและยิ่งถ้าได้ทำบุญร่วมกับพระดีๆครับโดยเฉพาะพระศิวลีครับเป็นเทพแห่งโชคลาภเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้อาจารย์เกศเทวาจึงเปิดให้มาร่วมบุญกันครับจะบังเกิดมหาลาภแผ่นทองดวง VIP ก็คือรูปดวงนี้เลยนะครับอาจารย์จะเอารูปดวงเราไปทำบุญกับพระศิวลีครับตามนี้เลยนะครับเรียกว่าขอเงินขอทองขอโชคลาภได้สมหวังครับพระศิวลีเด่นในเรื่องโชคลาภอยู่แล้วนะครับตรงนี้ทำการค้าขายดีติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยนะครับมีเมตตามหานิยมทำราชการก็ยิ่งดีครับผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัยคุ้มครองพยานอันตรายต่างๆป้องกันศัตรูครับขนาดพระพุทธเจ้านะครับจะไปบิณฑบาตยังให้พระศิวลีนำเลยนะครับถ้ามีอันตรายมีสัตว์ร้ายก็จะไม่มามีมารร้ายก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรือไปในที่ทุรกันดารก็ยังมีเทวดาแปลงกายมาตักบาตรใส่ทำบุญให้เลยครับเรียกว่าใครทำบุญกับพระศิวลีนะครับมีแต่สมหวังมีแต่โชคลาภมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจร่วมบุญแผ่นทองกับอาจารย์เกศเทวาทำตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ ID @sigetewa65 ครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของท่านครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาครับ499บาทครับอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีให้ในไลน์นะครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาได้เลยนะครับแล้วถึงเวลาอาจารย์ก็จะทำบุญให้ท่านก็รอรับสิ่งดีๆที่จะเกิดกับชีวิตท่านได้เลยครับโชคลาภการเงินความสำเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับและใครร่วมบุญก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาณที่นี้ด้วยนะครับและพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ